สวัสดีครับนี่คือรายการ Keep It Count รายการที่จะชวนคุณมาเล่นเกมสยองขวัญที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนักทีวีอะไรวะเนี่ยฮัลโหลครับสวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีค่ะมาแล้วครับนะฮะ Keep It Count EP ที่2โอ้กว่าจะได้คอดออกมานะฮะเราไม่สามารถทำได้ทีๆเหมือนกับSC หรือ UP นะฮะแต่ก็ยังทีกว่าหนังถอกนะฮะคนที่ทำหนังถอกไม่ว่างสักทีหนึ่งนะฮะไม่ว่างจริงๆหรือว่ามีคนอื่นอะไรนี่ลักตัดบทขอตัดบทเลยแล้วกันวันนี้มันถือว่าเป็น EP 2มั้ย EP 2แหละEP 2ค่ะเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันคะนิววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องHorror Game มันต้องไม่ใช่แค่ Horror Game ธรรมดามันคือ Forgotten คือแบบมันไม่เชิงถูกลืมแต่ว่ามันยังไงมันคือแบบคนอาจจะรู้จักน้อยไม่น้อยไม่กว้างขวางไม่เป็นวงกว้างหรือบางครั้งก็บางเกมเราก็เพิ่งมารู้ตอนนี้ด้วยซ้ำนะว่าว่าเขาเรียกไงว่าแบบเฮ้ยมันมีเกมนี้ด้วยแต่แต่ตอนนี้ก็ต้องขออภัยถ้ามันจะมีเสียงอะไรแทรกนะคะเราอัดกันแบบบานๆมากก็จริงๆทางเรานะฮะเจริญกระจายเสียงนะฮะไม่เคยมีอะไรที่เป็นเรียกว่าความมืออาชีพนะฮะ ไม่มีนะฮะพี่ต้นก็กินขนมกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บทุกคลิปนะฮะทุกเทปใช้คำว่าทุกเทปทุก EP ดีกว่านะฮะทุกเทปก็คือความแก่โดนพาดพิงนะคะเอาโถเลยนะฮะก็คือตัว Horror Game เนี่ยที่เราจะพูดถึงในก่อนหน้านั้นเนี่ยแต่เราจะพูดถึงความไม่เรียกว่าความเป็นมาละกันนะฮะแต่คือมันพูดถึงว่า Horror Game เนี่ยมันเริ่มจากอะไรเกมสยองขวัญมันมาจากอะไรนะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการจับสิ่งที่อยู่ในฟิกชันมาทำเป็นแพลตฟอร์มใหม่ก็คือเป็นเกมมันเริ่มตั้งแต่สมัยยุค80นะฮะก็มันจะมีเกมที่เกมแรกๆที่เป็นแนวสยองขวัญเนี่ยนะฮะก็จะเป็น Haunted House Haunted House ปี1982นะฮะของเครื่อง Atari 2600นะฮะเราทันนะเครื่อง Atari เนี่ยทันนะเคยเล่นทัน Atari ด้วยโอเคนะฮะก็คือมันจะเป็นเหมือนแนวขายปริศนาแล้วก็เป็นแนว invasive action ก็คือเหมือนหลบการโจมตีของผีของฆาตกรหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆมาเรื่อยมานะฮะจนกระทั่งมันจะมีการจับเอาตัวละครที่เป็นที่รู้จักในโลกฟิกชันต่างๆอย่างเช่นดราคูล่าบ้างแฟรงเกนสไตน์มอนสเตอร์บ้างหรือมนุษย์หมาป่าบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะแฟรงเกนสไตน์มอนสเตอร์นี่คือต้องบอกก่อนนะฮะเผื่อใครไม่รู้ตัวแฟรงเกนสไตน์เนี่ยคือด็อกเตอร์นะคือชื่อด็อกเตอร์ผู้สร้างอสุรกายที่เราเรียกกันว่าไอตัวสัตว์ประหลาดนั้นว่าแฟรงเกนสไตน์เนี่ยไม่ใช่นะฮะแฟรงเกนสไตน์คือชื่อผู้สร้างเขานะฮะอ่ะก็เลื่อยมาจนกระทั่งแบบมีเอาพวกคาแรคเตอร์พวกนี้มาใส่มีการพัฒนาจากเครื่องAtariไปแพลตฟอร์มต่างๆอาร์เคดซูเปอร์ฟามิคอมนะฮะพวกอะไรกันจะบอก FR202 ก็เออฮะซูเปอร์ฟามิคอมมี PlayStation นะฮะก็เลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนะฮะมันก็พัฒนาฟีเจอร์ของมันขึ้นมาเรื่อยๆที่เป็นที่รู้จักนะฮะแฟรนไชส์ที่เป็นที่รู้จักก็อย่างเช่น Resident Evil
นะฮะที่เพิ่งออกภาคใหม่เลยนะฮะแล้วก็Alone in the Dark นะฮะแล้วก็อะไรนะ House of อะไรนะที่เราคุยกันเมื่อกี้House of Horror เหรอใช่ปะไม่ใช่ดิฮะอะไรนะไอที่ House of the Dead House of the Dead นะใครทันใครทันก็คือไม่น้อยแล้วนะฮะอายุไม่น้อยแล้วกันหมดแล้วละตอนนี้นะฮะก็คือหลายๆคนอาจจะเคยผ่านไอตัว House of the Dead มาบ้างนะฮะผมก็เคยเล่นที่ในห้างแหละนะฮะเป็นเกมอาร์เคดเนาะก็เป็นแนวแบบมีปืนคนละกระบอกนะแล้วก็คอยยิงซอมบี้เนาะเป็นซอมบี้ซะส่วนใหญ่นะฮะมีข้างคงข้างข้าวแล้วก็ว่าไปนะฮะหลายหลายคนจะชอบแนวเกมฮอร์เรอร์อย่างนี้แหละนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นอยู่นะไอเกมแต่ผมไม่ได้เล่น Resident Evil ผมไม่เคยเล่นสักภาคเลยพูดจริงนะมาเล่นในนี่ไอ้ตอนนี้เล่น Days Gone นะฮะมันฟรีใน PlayStation Plus นะฮะก็ลองโหลดมาเล่นดูก็โอเคก็โอเคดีนะฮะไม่แต่ยุคนั้นนี่เหมือนกับเปิดโลก PlayStation กับ Resident Evil แต่ตอนนั้นมันเรียกที่เล่นอะไม่ได้เรียก Resident Evil เรียก Biohazard Biohazard เป็นชื่อญี่ปุ่นใช่เพราะว่าเหมือนไปเล่นร้านเกมแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรสักอย่างอ่ะแต่คือตอนเล่นจำไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่าแค่ว่าเพื่อนสมัยเด็กจะไปเล่นกัน3คนขึ้นรถเมย์ไปเล่นจำได้เลยร้านเกมแถวบางบัวก็ไปเล่นกันแล้วกลายเป็นทางร้านเนี่ยก็มาดูกลุ่มเราเพราะกลุ่มเราเนี่ยไป3คนแต่เล่นคนเดียวนะให้เพื่อนอีกคนเล่นแล้วก็มีกองเชียร์กันอยู่แล้วไปมาคนทั้งร้านอ่ะก็มาดูเราเล่นเพราะว่าเกมเนี้ยมันคือมันเป็นปกติคนมันก็จะเล่นแบบเกมฟุตบอลเล่นอะไรกันเพราะเกมพวกเนี้ยมันก็น่ากลัวจริงๆนะถ้าเล่นคนเดียวอ่ะแล้วเราเด็กอ่ะตอนนั้นก็ยังเด็กมากอ่ะน่าจะประมาณ9ขวบ10ขวบกันเองอ่ะอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ออกแกพูดญี่ปุ่นเลยอังกฤษก็อ่านกันก็แก๊กอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นกันพอมาเจอหมาปีศาจอะไรอย่างงี้ก็กลัวกันจะตายอยู่แล้วอ่ะฉากที่มันเป็นซิกเนเจอร์ภาคแรกก็ที่มีหมากระโดดทะลุกระจกมาหมาทะลุกระจกมาก็โอ้โหโวยวายกันลั่นร้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเด็กอ่ะคนที่เขาเฝ้าร้านก็ยังมาดูเล่นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลมากเพราะว่ายุคก่อนเราก็ไม่ได้ถึงเน็ตก็ไม่มีเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรมันต้องยังไงหรือแบบเหมือนกับไปทางนั้นไปทางนี้ไปทางนั้นแต่ว่าสมัยก่อนมันหนังสือเกมเนาะเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะถึงขนาดแบบต้องไปวิ่งแล้วหนังสือเกมอะไรอย่างเงี้ยได้มาก็เล่นกันเขาเรียกว่าตามมีตามเกิดอ่ะเล่นไม่พอเงินหมดก็คือเอาเงินแทนที่จะไปซื้อหนังสือเกมก็เอาเงินมาหยอดเล่นชั่วโมงใหม่อ่ะไอ้หนังสือเกมเนี่ยพูดก่อนสมัยก่อนหนังสือบทสรุปเกมเนี่ยไอ้บางเจ้านี่ก็เชื่อไม่ได้นะมันมั่ว คือหลายเกมขนาดยุคอินเทอร์เน็ตเริ่มมาแล้วอะเอาจริงๆเคยอ่านเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เล่นคนเล่นเกมเก่งอะไรใช่ไหมคื อตอนนั้นอะตอนมอต้นก็ภาษาอังกฤษโอเคในระดับหนึ่งแล้วคือเอาตัวรอดได้แล้วแหละแต่ว่าคือฝีมือเกมเราก็ไม่ได้เก่งเนาะก็จะหาว่าตรงนี้มันติดตรงนี้มันไปตรงไหนต่อเปิดมาเอ้ยมันไม่มีอ่ะคือเหมือนกับหายไปซีนหนึ่งแล้วก็ข้ามมาเป็นซีนใหม่ซึ่งเราก็อ้าวเราจะต้องเล่นยังไงมันต้องวกไปตรงไหนสุดท้ายคือตอนนั้นอะเลยตัดสินใจไปหาคือหาเองมั่วๆในอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นแบบโมเด็มเสียงดังๆอยู่อ่ะก็พิมพ์ไปมั่วๆจนเจอแล้วไปเจอเหมือนเฉลยเป็น walkthrough FA อะไรสักอย่าง FAQ หรืออะไรที่มันมีแต่ตัวหนังสืออ่ะแล้วก็ไปอ่านเจาะจนรู้ว่าเอ้าหนังสือเกมเล่นนั้นมันทำไม่ครบมันไม่จำได้เลยว่าเป็น Dino Crisis Dino Crisis ภาค2ซึ่งเป็นเกมโปรดของเราอีกเกมหนึ่งซึ่งมันก็เป็นแนวเฮอร์เลอร์อยู่เนาะมันก็นับเป็นแนวเฮอร์เลอร์อยู่เนาะใช่ไหมใช่เป็นเกมแรกๆเลยที่พูดง่ายๆคือเล่นจนจบเองถือว่าเป็นเกมแนวเนี้ยเพราะปกติก็เป็นครั้งแรกที่
เล่นจนจบเพราะว่าตอนเล่นไซเลนท์ฮิลคล็อกทาวเวอร์อะไรก็เล่นไม่เคยจบทนด้วยความกลัวอ่ะแล้วคราวนี้วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเกมที่โอเคมันก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งอยู่แต่ว่าคนหลายคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนาะมันก็ไม่ใช่เกมมันจะมีเขาเรียกภาคต่อจนถึงปัจจุบันยกเว้น Resident Evil ที่ปลุกผีกันมาเรื่อยๆมีภาคใหม่ล่าสุดที่ยังก็เป็นกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากพอสมควรอย่างวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกันประมาณกี่เกมอ่ะนิวคนละ3เนาะคนละ3เนาะจะได้ไม่ยาวเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะขุดหลายๆเกมที่เราไปเล่นแบบอยากเล่นบ้างหรือคือส่วนใหญ่เกมบางเกมอ่ะเราไม่ทันบางเกมเราก็เพิ่งรู้ตอนนี้ว่าเฮ้ยมันมีเกมนี้ด้วยส่วนใหญ่ก็คือดูใน walkthrough บ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะดูใน walkthrough มากกว่าเนาะถ้าขุดทุกเกมที่เราอยากพูดนี่วันหนึ่งก็พูดไม่จบก็เป็นเริ่มกันเลยเนาะครับผมค่ะจะพูดถึงเกมเราจะเลือกนะของเราเนาะก็จะเลือกมา3เกมก็มีเรื่องเกมชื่อว่าเกมดีเนาะคะดีเลยตัวดีเฉยๆเลยแล้วต่อมาก็เป็นเกม Haunting Ground แล้วก็สุดท้ายของเราก็จะเป็นเกมของ Clive Barker นะคะชื่อ Clive Barker's Undying ก็จะพูดสลับกับนิวไปแล้วก็เริ่มของเราก่อนเนาะเกมดีเนี่ยนะคะเกมดีเนี่ยเขาบอกว่าเกมเนี้ยเนี่ยนะคะก็คือคนที่กำกับก็คือชื่อเคนจิอิโนะเนาะก็เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่จริงๆเกมเนี้ยมันก็คือวางจำหน่ายในปี1995นะคะลงเครื่อง 3DO ถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะมันเป็นเครื่องเกมที่หายากแล้วก็ไม่ดังเท่าไม่ดังเท่า PlayStation นะยุคเดียวกันหรือแม้แต่ Sega Saturn นะคะลงเครื่อง 3DO Interactive Multiplayer ซึ่งเป็นเครื่องของ Panasonic แล้วก็มีตอนหลังก็มีขายไปให้ Go Star กับ Sanyo ทำด้วย Go Star กับ Sanyo ก็ต้องมีคนมีอายุเหมือนกันถึงจะรู้จักเนาะไปทำเมื่อก่อนเขาทำทีวีทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเครื่องใช้ไฟฟ้า Sanyo แล้วก็ลงเครื่อง Sega Saturnแล้วก็ PlayStation และสุดท้ายก็ลง MS-DOS จริงๆอ่ะเกมดีเนี่ยนะคะในปี1995เนี่ยมันออกมาก่อน Resident Evil ด้วยนะแต่ในไทยอ่ะคนจะรู้จักรู้จักมากๆก็คือ Resident Evil แล้วก็อะไรอีก Silent Hill ที่ยุคหลังมาหน่อยแล้วก็ Clock Tower เกมนี้มันเลยโดนเหมือนถูกลืมไปโดยปริยายในเมืองไทยแล้วก็คือพูดถึงก็คือเรื่องดีเนี่ยมันเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอแก้ชื่อภูมิกับหน่อยชื่อเอโนะเคนจิไม่ใช่อิโนะเนาะเอโนะเอโนะเคนจิขอโทษด้วยค่ะก็คือเอโนะเคนจิแล้วก็เรื่องเนี่ยเราว่าที่เลือกเรื่องนี้มาเพราะเนื่องจากคนอาจจะไม่รู้จักเยอะแล้วจริงๆเนื้อเรื่องมันสยองพอตัวนะแล้วหน้าปกมันก็มีแค่ตัวดีขึ้นมาเกมอะไรวะเกมดีเห็นแล้วแบบเกรดดีด็อกเหรอ แล้วก็มีหน้าผู้หญิงแล้วก็มีประสาทอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะแต่ว่าเกมที่เราเคยเห็นอะที่เราดูมันเป็นเราไปดูเป็นเวอร์ชันที่เขาพอร์ตมาเป็น PlayStation ไม่ใช่เวอร์ชันที่เขาใช้เครื่อง 3DO เล่นนะคะเขาบอกว่าเกมเนี้ยมันก็จะเริ่มที่เราจะบังคับตัวละครที่ชื่อว่าลอร่าแฮร์ริสแล้วก็เนื้อเรื่องเกิดในปี1997เนาะแต่ว่าตัวเกมเนี้ยมันขายปี1995แล้วก็อยู่ที่เกิดเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นน่าจะที่อเมริกาแล้วบอกว่าลอร่าเนี่ยได้รับการติดต่อจากตำรวจลอสแองเจลิสนะคะว่าพ่อของเธอคือด็อกเตอร์คุณหมอริกเตอร์แฮร์ริสนะก่อเหตุฆาตกรรมหมู่ขึ้นในโรงพยาบาลแล้วก็ขังตัวเองไว้ข้างในโรงพยาบาลแต่ตำรวจไม่สามารถแบบเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนแล้วก็ไม่รู้ว่ามีตัวประกันอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยก็เลยติดต่อ
ติดต่อให้ลอร่ารีบมาลอร่าเนี่ยพอมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะเข้าไปเพราะว่าเป็นลูกสาวอะจะเข้าไปไปหาพ่อเพื่อจะหาสาเหตุว่าพ่อทำไมถึงทำอะไรที่โหดร้ายอย่างนี้เพราะพ่อเธอก็เป็นหมอที่มีคนรู้จักมากมายมีคนนับหน้าถือตาเนี่ยนะคะเป็นเหมือนเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยแหละพอเข้าไปถึงเนี่ยก็คือเจอศพเกลื่อนกาดเลยทางที่เข้าโรงพยาบาลอ่ะเธอก็ปิดตาพอเปิดตาใหม่ทีจากโรงพยาบาลที่เป็นตึกมันก็กลายเป็นปราสาทยุคกลางคราวนี้มันก็ต้องไปหาแล้วว่าพ่อฉันอยู่ไหนในปราสาทยุคกลางแต่ตอนแรกก็จะมีเหมือนกับร่างของพ่อมาเตือนก่อนว่าให้กลับไปอย่าเดินเข้ามาอีกเพราะไม่งั้นพ่อจะกลายเป็นปีศาจแล้วก็จะฆ่ากินลอร่าซะลอร่าก็ไม่ได้สิก็มาแล้วมันกลับไปไม่ได้แล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นคือมันก็จะเข้าในเนื้อเรื่องมันก็จะเข้าไปในปราสาทไปเรื่อยๆนะขายปริศนาคือเน้นขายปริศนามากกว่าเราจะไม่ค่อยบู๊บู๊ไม่ค่อยไม่ได้บู๊ล้างผ่านไม่ใช่แบบ Resident Evil ที่ถือปืนแล้ววิ่งไล่อะไรขนาดนั้นอ่ะส่วนใหญ่จะเน้นใช้ปริศนาเนาะแก้ปริศนาจนเราก็จะไปจะจนเราอ่ะต้องไปหาจนกว่าจะเจอพ่อแล้วเราก็จะรู้ความลับอันดำมืดของตระกูลเราความลับของพ่อเราซึ่งมันผูกพันเกี่ยวกับมันก็ผูกเกี่ยวกับความลับของตัวเราด้วยว่าเราก็จะมันก็จะตอบไปว่าไอ้ปริศนาทั้งหมดเนี้ยมันของครอบครัวเรามันก็จะคลี่คลายแล้วเราก็จะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเราในอดีตด้วยซึ่งเหมือนกับเราลืมไปก็บอกว่าคือเกมเนี้ยจริงๆแล้วนะคะถือว่าประสบความสำเร็จมากในนั้นที่ญี่ปุ่นเพราะว่าติดอันดับเกมขายดีในสัปดาห์แรกที่ออกวันจำหน่ายตอนนั้นลงครั้งแรกเลยคือลงเครื่อง 3DO นะคะเป็นเกมเครื่องนี้เลยนะคะแล้วทำผลจากมันขายดีมันก็ได้อานิสงส์เนาะไปลงพอร์ตไปลงเครื่องอื่นคือได้ไปลงเครื่อง Sega PlayStation แล้วก็ลงระบบในคอมก็คือ MS-DOS เนี่ยค่ะแล้วก็ได้รับเสียงวิจารณ์ค่อนข้างดีในยุคนั้นนะคะซึ่งเกมเนี้ยปี1995เนี่ยออกก่อน Resident Evil นะคะมันก็เลยทำให้เป็นเกมที่เหมือนมาก่อนมาก่อนการมาก่อนการก็ไม่เชิงมาก่อนการหรอกก็คือมาในยุคที่มันเริ่มเปิดคนจะเริ่มเปิดมาเล่นเกมที่มันมีเนื้อหาสยองขวัญจริงจังมีพล็อตเรื่องอะไรชัดเจนเนี่ยนะคะบรรยากาศเขาบอกว่าที่มันได้น่ากลัวก็คือเรื่องบรรยากาศของเกมกับเนื้อเรื่องที่น่าติดตามที่มันค่อนข้างจะแบบเปิดแนวทางนี้ขึ้นมาเป็นเกมบรรดาเกมแรกๆเนาะแต่ว่าก็นักวิจารณ์ก็จะบอกว่าเกมเนี้ยจริงๆแล้วเนื้อหามันก็น่าสนใจอะไรแต่ว่าปริศนามันก็ไม่ได้ยากมากทำให้เกมมันค่อนข้างเล่นเคลียร์จบค่อนข้างเร็วเหมือนกันแต่ว่าพอมาถึงยุคหลังเนี่ยมันก็จะมีมุมมองของนักวิจารณ์เกมในยุค ปัจจุบันอ่ะเขาก็จะมองว่าเกมดีเนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยน่าดึงดูดใจเท่าที่ควรนะคะถ้าพูดถึงเพราะว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันโอเคเลยแต่ทั้งตัวพอเราใช้เขาเรียกไงเทคโนโลยีของยุคเนี้ยที่ภาพมันเสมือนจริงมากขึ้นไปวัดกับยุคก่อนมันก็ไม่ได้แล้วมันก็คือใครถ้าลองไปดูได้เนาะใน YouTube อะไรมันก็พอมันมาเป็นเกมตัวมันก็ดูประหลาดเดินการเคลื่อนไหวของตัวละครค่อนข้างช้าฉากสีมันก็จะแบบจริงๆสีมันก็โอเคอะตามแบบเกมถ้าคนเล่นเกมเก่าๆมามันก็จะยุคนั้นแหละพอมันดูยุคนี้มันก็จะดูมันทั้งแบบดูทั้งสยองขวัญแต่มันก็ดูแบบดูตลกอะถ้าเทียบกับยุคนี้เนาะแต่เขาบอกว่าเกมนี้มันก็เลยกลายเป็นมีความเค้าไปเลยที่เขาเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเคยเป็นเกมดังของเครื่องที่เอาจริงๆคนยุคนั้นก็อาจจะรู้จักน้อยนะในไทยอ่ะแต่คือจริงๆมันเคยได้ลงนิตยสารเกมว่าโอ้เป็นเครื่องที่ดีที่สุดของยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็น PlayStation ที่ทำยอดขายได้ถล่มทลายแล้วก็ถือว่านักวิจารณ์ก็บอกว่าไม่ต้องไปหาเล่นหรอกไปหาดูใน walkthrough เอา
ให้ดูการดีไซน์ทั้งตัวเกมเนื้อหาเนี่ยถ้าถือว่าเป็นเกมสยองขวัญของยุคต้นที่เป็นการแผ้วทางปูทางเนี่ยถากทางเนี่ยให้ Resident Evil และเกมสยองขวัญอื่นๆอ่ะได้เกิดและเติบโตขึ้นมาก็ลองไปหากันดูได้เนาะเกมเนี้ยเพราะว่าตอนเนื้อเรื่องนี่มันก็ถ้าเล่นไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะแต่ว่ามันก็ผูกเรื่องได้ดีเช่นกันค่ะต่อมาของนิวของผมนะครับต้องพูดก่อนว่าเดี๋ยวจะมีเกม3เกมเนาะแต่ว่าทั้ง3เกมเนี้ยก็คือจะมีเกมที่ผมไม่เคยเล่นแต่น่าสนใจมากเกมที่เล่นไม่จบนะฮะเพราะกลัวเกินไม่ไหวแล้วยากด้วยนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งกำลังเล่นอยู่นะฮะก็อันนี้จะพูดถึงเกมที่ยังไม่เคยเล่นก่อนแล้วกันนะครับค่ะEternal Darkness นะครับEternal Darkness นะฮะหรือชื่อเต็มของมันนะฮะ Eternal Darkness Sanity Requiem นะฮะโอ้ยถ้าพี่ต้นอยู่นี่ก็คือ Requiem นี่ก็คือไปทางโจโจ้ละนะฮะตัวเกมเนี่ยคือมันจะเป็นแนวมุมมองคล้ายๆ Bird Eye View เหมือนกันนะคือฟิกกล้องแล้วก็มองจากมุมข้างบนนะฮะเป็นเกมที่พอร์ตลงในเครื่องเกมคิวนะฮะก็เป็นแนว Psychological Horror Action Adventure นะครับโอมาหมดเลยนะฮะรีลีสในปี2002นะฮะก็เป็นเกมแรกของ Nintendo นะครับที่ได้รับเรท M นะฮะก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นก็คือเป็นแนว Third Person เนี่ยแหละนะฮะก็ค่อนข้างจะคล้ายกับ Resident Evil นะฮะก็คือมีการสู้กับสัตว์ประหลาดแล้วก็มีการไขปริศนานะตัวเกมเนี่ยเซตติ้งของมันนะครับคือตัวละครเราเนี่ยจะคือจะเข้าไปในไอ้ประสาทเป็นเหมือนแบบอารามใต้ดินนะครับเป็นกลุ่มอารามใต้ดินที่เรียกว่า The Forbidden City นะฮะก็ทั้งในเปอร์เซียนะฮะแล้วก็ทั้งในนครวรรณครธมนะฮะแล้วก็ในฝรั่งเศสแล้วก็ในที่ดินของตระกูลรัววอลส์นะฮะในเกาะโรดไอแลนด์นะฮะก็คือมีสถานที่หลายๆต่างออกไปนะฮะแต่ว่าคือทั้งหมดเนี้ยจะมาสู่จะนำพามาสู่เมืองโบราณใต้ดินนะฮะที่ชื่อว่าอิงกานะฮะอยู่ใต้แมนชั่นแห่งหนึ่งนะฮะก็ในแต่ละสถานที่เนี่ยพอเราไปแต่ละสถานที่เนี่ยการเวลาของสถานที่ตรงนั้นก็คือจะเปลี่ยนไปเลนค่อนข้างจะกว้างตั้งแต่เกาะตั้งแต่26ปีก่อนคริสตกาลนะครับจนถึงปี2000นะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของเกมนี้นะครับคือมันจะมีขีดเซนิตี้นะฮะก็เป็นเมื่อเราเจอการโจมตีหรือเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะฮะหลอดเซนิตี้เนี่ยจะค่อยๆลดค่ะแล้วพอลดแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ผมว่าถ้าเป็นยุคนั้นเนี่ยค่อนข้างจะตกใจเลยล่ะอย่างเช่นนะฮะทีวีปิดเสียงเองคือพอหลอดSanity ลดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแถบๆเคยใครอาจจะเคยเห็นนะฮะก็คือไอ้หลอดไอ้แถบไอ้ที่เป็นแบบวอลลุ่มอ่ะของทีวีอ่ะ
มันจะเป็นขีดขีดสีเขียวเขียวอ่ะพอ sanity ลดปุ๊บก็คือลดถึง0ปุ๊บไอเนี่ยมันก็จะลดไอเนี่ยก็คือจะขึ้นมาเองขึ้นมาบนจอและไอหลอดเสียงนี่ก็คือหลอดวอลลุ่มนี่คือลดตามไปด้วยและตัวเกมก็คือเสียงจะเบาลงเช่นกันหรือ2ทีวีดับเองโอ้ยอันเนี้ยเคยดูน่ากลัวนะตอนแรกนึกว่าเกมพังทีวีดับเองนี่คือขึ้นจอเป็นซ่าๆเมื่อก่อนเนี่ยคือทีวีมันไม่ได้เป็นดิจิตอลอะไรอย่างงี้เนาะรับสัญญาณจากดาวอย่างดีก็ดาวเทียมอ่ะซึ่งอาจจะเคยเห็นเนาะไอ้ที่เป็นจอที่แบบเป็นซ่าๆแล้วก็เสียงดังมากอ่ะซ่าดังมากเงี้ยคือเกมเนี่ยมันไม่ได้บังคับทีวีหรอกแต่มันตัดภาพของมันเองให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นตรงมุมจอด้วยนะจอเป็นช่อง AV ไม่ทีวีก็ AV เนี่ยจำไม่ได้แล้วสักอย่างนึงนะหรืออาจจะเห็นตัวละครเราหัวหลุดจะดื้อหรือภาพแขวนในตัวเกมในฉากนั้นนะฮะกลายเป็นผีทั้งที่มันไม่ควรเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งไอ้ Sanity เนี่ยมันก็เป็นฟีเจอร์ที่เหมือนจะอ้างอิงกับนิยายของเลิฟคราฟพวกนิยายของเลิฟคราฟเนี่ยมันเขาค่อนข้างที่จะเล่นกับความกลัวความกลัวในความไม่รู้ของมนุษย์แล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งมีชีวิตที่ตัวกระจ้อยร่อยอย่างมนุษย์เราเนี่ย เมื่อได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นเทพอวกาศโอกอสนิวกอสไม่ใช่นิวกอสสิ The Ancient 101อะไรพวกเนี้ยซึ่ง เป็นตัวตนที่อยู่เหนือล้ำกว่าพวกเราอะเมื่อเราเจอสิ่งนี้เผชิญหน้ากับสิ่งนี้มันจะทำให้เรากลายเป็นบ้า uh-huh. เพราะว่าเหมือนกับว่าสมองเราไม่สามารถรับข้อมูลที่มันเป็นเหนือกว่ามิติที่เรารับได้แค่3มิติได้ uh-huh. หรืออาจจะรับพลังของเทพเหล่านี้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็เป็นไอเดียคล้ายๆกันเนาะค่ะซึ่งตัวเกม Eternal Darkness เนี่ยเอาไออันเนี้ยมาเล่นเป็นเกมแรกก็เป็นจุดขายที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับคือเกมเนี้ยผมไม่เห็นภาคต่อของมันก็คือได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะอย่างฟามิซือของญี่ปุ่นเนี่ยให้32เต็ม40IGN ให้ 9.6 จุดเต็ม10นะฮะก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าก็คือมันกลายเป็นว่าโดนแคนเซิลภาคต่อไปนะฮะเพราะว่าคิดเห็นว่ารู้สึกว่าจะมีปัญหากับค่ายกับค่ายเกม Epic Games ตอนแรกจะพอร์ตจะปล่อยลงใน Wii U นะฮะแต่ว่าก็โดนแคนเซิลไปเพราะปัญหาภายในนะฮะประมาณนี้นะครับต่อมานะคะเกมที่2ของเราที่เราจะพูดถึงคือ Haunting Grounds อันนี้ก็จะกระโดดมาหน่อย Haunting Grounds นะคะหรือในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมีชื่อว่า Demento นะคะเป็นของค่าย Capcom ลงเครื่อง PlayStation 2เนาะช่วงประมาณปี2005เป็นเกมแนว Survival Horror ก็เขาก็บอกว่าเรื่องเนี่ยมันก็บอกว่าเกมนี้มันมีความคล้ายคลึงตัวความเกมนะคล้ายคลึงกับเก
กม Capcom ก่อนหน้าก็คือ Clock Tower 3ที่ออกมาเมื่อปี2002เนี่ยนะคะบางคนก็บอกว่ามันเป็นแบบผู้สืบทอดเจตนารมณ์ทางจิตวิญญาณของซีรีส์ Clock Tower มาเพราะว่าคือ Clock Tower ก็จะรู้ว่ามันเป็นเกมแนว Survival Horror ที่ไม่ได้เน้นต่อสู้นะเน้นคือต่อสู้ได้แต่ไม่ได้ต่อสู้แบบถือปืนมาไล่ยิงพยายามจะต้องเอาตัวรอดมีปริศนาให้ขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างในเรื่องนี้นะคะ Haunting Ground เนี่ยเกมนี้นะคะจะเริ่มต้นด้วยเราจะบังคับเป็นตัวเด็กผู้ก็เป็นเด็กวัยเป็นวัยรุ่นละที่ชื่อฟิโอน่าเบลลี่อ่ะอายุ18ปีเนี่ยก็คือเป็นแบบเพิ่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอย่างนี้แล้วก็กลับบ้านมาเยี่ยมพ่อแม่แล้วระหว่างที่อยู่ในรถเกิดอุบัติเหตุแล้วปรากฏว่าคือเหมือนกับอุบัติเหตุครั้งนั้นอ่ะก็คือพ่อแม่เสียชีวิตทันทีตัวเธอก็ไม่ได้สติตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่ในกรงที่อยู่ในดันเจียนก็คือเหมือนกับอยู่ใต้ดินเป็นแบบเหมือนกับอยู่ใต้ดินของปราสาทแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตื่นมาก็จำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นคือจำได้แบบเลือนรางมากๆเนี่ยนะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุอ่ะแล้วก็อ่ะพอมาดูว่าไอ้อยู่ดีเหมือนกรงเหมือนเป็นคุกเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ล็อกไว้ก็เลยเริ่มหาทางที่จะออกว่าอ้าวตัวฉันเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันแล้วฉันคือใครทำไมมาอยู่ที่นี่ก็คือต้องหาทางหนีออกจากปราสาทแล้วก็ได้ไปเป็นเพื่อนกับสุนัขจะมีสุนัขมาช่วยเนาะมันก็จะมีตัวช่วยก็เป็นสุนัขไวเชเพิร์ดที่ตั้งชื่อว่าฮิวี่เนี่ยนะคะแล้วก็เราก็จะไปเหมือนกับไปเจอตัวประหลาดประหลาดเจอเสียงอะไรประหลาดประหลาดเจอสิ่งมีชีวิตที่ในปราสาทซึ่งมันหาน้อยมากแล้วก็จะได้รู้เรื่องเอาอีกแล้วอ่ะก็คือเรื่องความรักของตัวพ่อเธอแล้วก็ซึ่งมันจะส่งผลกับตัวเธอเนี่ยเกมนี้ที่มันมีจุดเด่นจริงๆจะเรียกว่าจุดเด่นไหมเพราะว่าเกมในยุคปี2000หน่อยๆยุคนั้นอ่ะมันจะใช้คลายกันเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีระบบที่เรียกว่าสเตมิน่าใช่ไหมสเตมิน่าฮะสเตมิน่าเขาก็บอกว่าคือเราจำได้ว่าเกมยุคนั้นเนื่องจากเคยเล่นหลายเกมเหมือนมีอีกเกมหนึ่งก็คือเหมือนอินดิโกชายหรือมันอีกชื่อหนึ่งว่าฟาเรนไฮต์ก็ใช้ระบบสเตมิน่าเหมือนกันก็คือระบบเนี้ยก็คือเราบังคับไปเนี่ยคือถ้าจะวิ่งหนีหรืออะไรอย่างเงี้ยมากๆหรือเตะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลทำเหมือนเหนื่อยอ่ะสตามิน่าเราก็จะลดถ้าลดจนถึงระดับต่ำสุดมากๆเนี่ยมันจะค่อยๆเหนื่อยมากๆคือเราจะเคลื่อนไหวเริ่มช้าลงซึ่งมันจะมีผลเวลาเราต่อสู้หรือหนีศัตรูแล้วสุดท้ายถ้าเหนื่อยมากจนพลังหมดเราก็จะบังคับไม่ได้เลยมันก็เลยจะต้องใช้เวลาในการที่ทำให้ฟื้นฟูสตามิน่าเราหรืออาจจะต้องใช้ยาหรือไอเทมบางอย่างช่วยให้สเตมิน่าเราฟื้นฟูเร็วขึ้นแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นตอนที่พีคีเช่นหนีพวกบอสหนีพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้จุดเขาก็คือจุดเด่นจริงๆแล้วอะถ้าใครเคยไปเล่นใครเคยเล่นเกมนี้หรือดูอันนี้เราก็ไม่ได้เล่นแต่เราดูในวอล์กทรูเนาะก็คือก็จะรู้ถึงตอนจบมันเหมือนตอนจบมันจะมีตอนจบแบบแฮปปี้หน่อยกับตอนจบที่bad ending ที่แบบต้องไปดูกันคือมันก็ดูหดหู่อ่ะหดหู่ต้องมันก็คือพูดได้ว่าหดหู่แต่ก็คือตอนจบเนี่ยมันก็เกมยุคนั้นมันจะมีตอนจบให้เลือกหลายแบบมากเช่นถ้าเราเก็บไอ้นี่ไม่ครบก็จะไปจบอีกแบบนึงหรืออย่างในเรื่องเนี้ยถ้าเราทำไม่ดีกับหมามันก็จะมีอาจจะมีผลต่อตอนจบด้วยเขาก็บอกว่าคือแล้วก็การออกแบบเนี่ยนะคะก็ถ
ถือว่าโอ้มันพัฒนาจากเพย์หนึ่งพอมันเป็นเพย์สองภาพมันเริ่มสวยมากขึ้นเนี่ยนะคะภาพมันก็เริ่มมีความพลิ้วไหวของตัวละครมีอะไรอย่างเงี้ยส่วนเสียงตอบรับเอาจริงๆคือค่อนข้างจะมิกซ์ก็คือมันก็คือปนๆกันไปมีทั้งชื่นชมมีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบเนี่ยนะคะเพราะว่าคนนักวิจารณ์เนี่ยหยิบภาคเนี้ยก็คือหยิบ Haunting Ground ไปเปรียบเทียบกับ Clock Tower อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะ Clock Tower ปี2002เนาะแล้วก็แต่จริงๆพอดูคะแนนหลายที่ก็คือเนี่ยมีทั้ง C บวกมีทั้งให้7เต็ม10มีหลายๆอย่างอ่ะเนาะที่เราเลือกเกมนี้มาเพราะเราชอบในระบบที่สตามิน่าเพราะว่าพอเล่นเกมที่มันใช้ค่าสตามิน่าแล้วมันลดลงอ่ะมันเครียดนะคนเล่นอ่ะเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้เล่นเกมเก่งอะไรขนาดนั้นแล้วพอไปเล่นเอ้าพอกำลังจะวิ่งหนีเอ้าเหนื่อยแล้วต้องเหมือนกับวิ่งหยุดวิ่งหยุดแต่เขาบอกว่าเกมเนี้ยมันดีอยู่ตรงที่ปกติถ้าเกมเหมือนกับพอมันจะตัดไปฉากต่อไปหรือเปิดประตูเนี้ยมันจะใช้เวลานานใช่ไหมแต่เกมนี้แทบจะไม่มีช่วงเวลาที่รอตรงนั้นเลยนะคือปุ๊บเปิดประตูแล้วกลายเป็นฉากใหม่ไม่มีคัตซีนไม่มีหน้าโหลดไม่มีไม่มีหน้าโหลดคือใช้เวลาโหลดค่อนข้างน้อยซึ่งถือว่าคือถ้าคนที่ชอบอะไรรวดเร็วในเกมนี้ก็โอเคเลยเนี่ยนะคะแล้วจริงๆมันปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่นักวิจารณ์เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การโดดเปรียบเทียบละมันคือการที่เขาบอกว่าเกมเนี้ยมันไปเน้นหลายๆอย่างอะมันคือมองว่าตัวฟิโอน่าเป็นเหมือนกับวัตถุทางเพศเช่นถูกจับมาในปราสาทเนี่ยจริงๆต้องไปเล่นแล้วจะรู้ว่าถูกจับมาเพื่ออะไรตอนสุดท้ายมันจะค่อยๆเฉลยเนาะแต่คือก็นุ่งน้อยห่มน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคือนักวิจารณ์ของแบบเว็บไซต์วิจารณ์เกมชื่อดังเนี่ยนะคะ IGN เขาก็เลยเคยพูดว่าบางครั้งเนี่ยคือเกมเนี้ยมันทำให้ผู้เล่นน่ะเหมือนกับมีความเป็นแบบวัตถุที่มันใกล้จะสูญพันธุ์หรืออะไรสักอย่างอ่ะคือมันจะต้องทำให้เหมือนเราอ่ะต้องคอยแบบสนใจในพฤติกรรมของฟิโอน่าว่าจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งจะมีตัวศัตรูที่คนเล่นก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าคือมันเห็นตัวฟิโอน่าเราเป็นคนหรือว่ามันไอตัวศัตรูนั้นมันมีความต้องการอย่างอื่นกันแน่แล้วก็เขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วมันก็พอไปดูมันก็หลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งตอนจบอ่ะคือเน้นว่าให้แบบไปหาดูกันเลยอะคือตอนจบคนก็ยังถกเถียงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนจบแบบอีกแบบนึงนะซึ่งเราก็พลาดเกมนี้ไปจริงๆแล้วคือเกมเนี้ยจำได้ว่าอยากจะซื้อมาเล่นนะของแคปคอมอะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นเราไปเล่น Fatal Frame ไปเล่นอะไรนะไปเล่นไอเนี่ย Fahrenheit ซึ่งมันโดนเปลี่ยนชื่อว่าเป็น Indigo Shy แล้วก็ไปเล่นเกมที่คล้ายกันคือ Rule of Rose Rule of Rose ก็มีน้องหมาเหมือนกันมีตัวละครเป็นผู้หญิงเป็นเหมือนกันเลยก็คือ uh-huh. แล้วก็มีระบบคล้ายๆกันแต่ไม่ถึงสเตมินาจะไม่สเตมินาก็แต่ก็จะมีระบบที่แบบเราจะสู้ไม่ได้จะมีแบบอาวุธบางอย่างก็ง่อยอ่ะ แต่บางอย่างก็ทำร้ายถึงตายได้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบปืนไม่เหมือนปืนก็จะมีนะถ้าจำไม่ผิดแต่คือมันก็ไม่ได้แบบเน้นให้ถึงตายอ่ะหรือมันอาจจะถึงตายก็จำไม่ได้แต่ยังแบบของอินดิโกชายที่ใช้ระบบสตามิน่าเหมือนกันอันนั้นจะโหดกว่าเพราะอันนั้นจะใช้อาวุธจริงๆแต่คือที่มันน่าสนใจคือตัวของตัวละครที่เราบังคับฟิโอน่าเนี่ยเพราะมันถึงว่าเป็นยุคที่ตัวละครน่าสวยแล้วเราก็มีน้องหมาอีกโอ้ใครแต่ว่ามันก็ไม่มีฉากโหดเหี้ยมกับน้องหมามากนะถ้าเทียบกับ Rule of Rose อ่ะ
เออก็คือคนรักหมาอาจจะเล่นไปเล่นไปแล้วใจตุ๊กตุ๊กต่อมๆเพราะว่ามันเป็นเกมที่พอมีหมามีเรามีแบบคู่หูเป็นหมาเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่แบบตามเราไปได้ทุกที่เราจะสามารถใช้เจ้าน้องหมาเนี่ยทำภารกิจให้เราไปหยิบของให้เราไปในมันจะใช้อย่างเงี้ยเกมในยุคนั้นก็คือถ้าจะมีตัวช่วยมันจะพาไปถึงแหล่งที่เราเข้าไปไม่ถึงได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความน่าเล่นนะเพราะว่าพอถึงยุคนั้นคนก็อาจจะไปพูดถึงเกมอื่นๆกันเยอะมันเลยหรือว่าพอยุคนั้นอะพอยุคเกมเพลย์อะมันเป็นช่วงที่เกมเข้ามาเยอะนะคนก็เลยอาจจะลืมกันไปบ้างก็เลยเป็นเกมที่น่าสนใจอยากให้ลองไปหาดูกัน walkthrough ใน YouTube แล้วก็อาจจะลองมาคุยกันซิว่าตอนจบอะคิดเห็นกันเป็นเช่นไรว่าเกิดอะไรขึ้นตอนจบแบบ bad ending อะเนาะค่ะเรื่องต่อไปของนิวฮะก็อันนี้จะมาถึงเกมที่เล่นไม่จบนะฮะเพราะว่า1น่ากลัว2เลย2พัซเซิลยากเหลือเกินนะครับคู่องนะครับชื่อเกมว่าคู่องนะครับเป็นเกมญี่ปุ่นนะฮะก็เป็นของค่าย From Software นะครับแล้วก็ลงในเครื่องของ PlayStation 2นะครับออกในปี2004นะฮะก็เป็นแนวคล้ายๆกับ Resident Evil เลยนะฮะเหมือนกับว่ายุคนั้นเนี่ยก็คือเขาก็ฮิตแนวที่เป็นมุมมองบุคคลที่3แล้วก็เป็นฟิกซ์คาเมรานะฮะแต่ว่าตัวเกมเนี้ยก็คือจะเป็นสตอรี่มันประมาณว่าเป็นในญี่ปุ่นยุคเฮอันนะครับเฮอันก็คือเป็นช่วงปีคศ794ถึงคศ1185นะก็เกือบ1000ปีมาแล้ว1000ปีกว่าๆนะฮะก็เป็นยุคที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเริ่มมีศาสตร์ที่เขาเหมือนกับว่าเอาเข้ามาจากจีนนะฮะก็คือเป็นศาสตร์ทางในทางลี้ลับเป็นศาสตร์ลี้ลับเป็นศาสตร์ในทางไสยศาสตร์ที่รู้จักกันในนามองค์เมียวก็จะเป็นแนวแบบนักบวชนักพรตองค์เมียวองค์เมียวจินะฮะก็จะมันเกิดในสตอรี่ของเกมเนี้ยมันเกิดการอารวาสของจะเรียกว่าอะไรดีเป็นมอนสเตอร์อ่ะมันคือมอนสเตอร์แต่ว่าถ้าญี่ปุ่นมันน่าจะเรียกว่าโยคัย นะฮะก็มันมีการแบบอารวาสออกมานะฮะแล้วก็นักพรตองค์เมียวนะครับก็จะมีทั้งตัวอุซุกินะฮะที่เป็นลูกสาวของอาชิยะโดมังนะฮะซึ่งเป็นโอนเมจิคนหนึ่งชื่อดังที่มีจริงๆในประวัติศาสตร์นะฮะคือตัวอาชิยะโดมังเนี่ยมีจริงๆในประวัติศาสตร์นะฮะแต่เราจะเล่นเป็นลูกสาวเขาที่ชื่อว่าอุซุกินะครับแล้วก็เป็นนักพรตฝึกหัดนะฮะภายใต้อานัตของโดมังก็ที่ชื่อว่าซากุยะนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราจะได้เล่นแค่2คาแรคเตอร์นี้ก่อนนะครับแล้วก็ภายหลังเนี่ยเราจะสามารถเล่นเป็นนักพรตอนเมียวจิคนแรกของญี่ปุ่นนะฮะชื่อว่าอาเบโนเซเมน่าจะเคยได้ยินชื่อกันนะนะฮะก็เรื่องมันเกิดในวังในคฤหาสน์ฟูจิวาระนะฮะก็ต่อสู้กับตัวโยคัยพวกนี้แล้วก็ไขปริศนาไปด้วยนะครับซึ่งต้องเล่าประสบการณ์นะฮะน่ากลัวชิบหายเลยเพราะเราก็ไปก่อนจะพูดนิวจะพูดเราก็ไปหาข้อมูลมาตอนแรกก็นึกว่ามันไม่น่ากลัวแต่มันก็น่ากลัวไปดูมาคือมันเกมยุคออกมายุคเดียวกับไฟทูเฟรมป่ะไล่กันคล้ายๆไฟทูเฟรมเพราะว่าบรรยากาศมันเหมือนกันเลยซึ่งคือนึกภาพนะในยุคญี่ปุ่นโบราณแล้วในป่าไผ่อ่ะเราเดินในป่าไผ่อ่ะในมุมมองบุคคลที่3นั่นก็คือมองจากข้างบนน่ะเป็นคล้ายๆเบิร์ดไอวิวนะฮะเราผู้ซึ่งเป็น
นักพรตนะฮะเราไม่มีอาวุธอะไรเลยยกเว้นยันแล้วยันคือตอนที่ผมเล่นเนี่ยตอนผมเล่นเนี่ยคือรู้สึกว่ายากมากเพราะว่าหนึ่งยันนี่หาโคตรยากเลย uh-huh. หรือผมไม่รู้วิธีหรือไม่รู้แหล่งของมันก็ไม่รู้นะ uh-huh. ยันนี่หาโคตรยากเลยสองสิ่งที่หายากยิ่งกว่าคือเรือกระดาษที่เอาไว้เซฟ uh-huh. ผมไม่แน่ใจว่าใน Resident Evil เนี่ยคือโอเคมันมีจุดเซฟที่มันเป็นพิมพ์ดีดนะเนาะ uh-huh. มันต้องใช้ไอเทมเพิ่มในการเซฟปะเป็นหลอดหมึกไหมหรือไงเอ้ยจำไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นดูแต่คนอื่นเล่นอันนี้คล้ายๆกันก็คือมันจะมีเราเก็บเรือกระดาษไปเนี่ยมันจะมีจุดเหมือนแบบว่าเป็นสารเล็กๆตรงริมน้ำแล้วเราก็ไปเหมือนแบบไปพอจะเซฟอ่ะก็คือเอาต้องใช้ไอเทมนี้ด้วยก็คือเรือกระดาษก็ลงไปถึงศาลเสร็จปุ๊บแล้วก็ว่ายหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นการเซฟไปแล้วก็ปล่อยเรือกระดาษลงน้ำซึ่งนั่นเท่ากับว่าก็คือไอเทมเนี้ยพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยคือมันหายไปเลยใช้แล้วหมดไปเออจะเซฟก็ต้องไปหาเหมือนไปหามาใหม่เออจะเซฟอีกก็คือไปหามาใหม่เออแล้วอาวุธของเราก็คือมีแค่ยันที่ใช้แล้วหมดไปเหมือนกันคือเควี้ยงไปปุ๊บมันเป็นเหมือนแบบยันไฟยันน้ำแข็งอะไรพวกเนี้ย uh-huh. เออถ้าเกิดว่าแบบยิงว่าวปุ๊บก็คือแบบยิงใหม่ก็หมดไปเรื่อย uh-huh. เออแล้วสัตว์ประหลาดนอกจากสัตว์ประหลาดตามฉากแล้วนะฮะสมมุติเราเดินอยู่ในป่าไผ่จู่ๆก็จะมีศพตกลงมามั่งมีเสียงอีกามั่งมีอะไรมั่งที่เป็นตามสแกร์ก็คือ uh-huh. อันนี้เป็นประสบการณ์ในการเจอจัมสแกร์ในเกมครั้งแรก uh-huh. คือด้วยความที่ผมก็ค่อนข้างหาทำเนาะคือกลัวผีแต่แบบพอเห็นปกโอ้ยน่าเล่นจังท่าทางจะน่ากลัว ก็ซื้อมาแล้วก็ลองเล่นจ้าโดนเรียบร้อยนะฮะจุดที่ทำให้ผมเลิกเล่นเกมนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเกมนี้มันไม่ดีนะเกมเนี้ยคือถ้าอยากได้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นโบราณ uh-huh. ถ้าอยากได้ความสยองขวัญแบบญี่ปุ่นโบราณมาเล่นเกมนี้นะแต่คือมันลงแค่ PS 2แล้วก็มีแค่ภาคเดียวด้วยนะไปดู Walk Tour ก็ได้นะ uh-huh. เออแต่จุดที่ทำให้ผมเลิกเล่นก็คือมี2จุดนะครับก็คือ1มีฉากหนึ่งที่เราต้องเฝ้าองค์หญิงท่านหนึ่งนะฮะข้างนอกห้องข้างในห้องก็คือเราเฝ้าอยู่ตรงนอกกำแพงเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเชิงเฝ้าหรือว่าต้องคอยสอดส่องเจ้าหญิงองค์นี้นะไอ้องค์หญิงองค์นี้ okay. แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือทางมันบล็อกหมดเลยนั่นก็เท่ากับว่าคือถ้าไปต่อมันไปต่อไม่ได้แล้วมันมีรูอยู่ตรงห้ององค์หญิงอ่ะเราก็ไปต้องไปไปรีแอคกับไอ้รูเนี้ย ก็เหมือนแบบเป็นการแอบดูองค์หญิงตอนแรกๆก็นั่งแบบปกติอยู่แต่แบบสักพักหนึ่งก็เหมือนค่อยๆเปลี่ยนองค์หญิงเดินหายไปแล้วก็มีอะไรดำๆมุดออกมาจากเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเป็นควันหรือเป็นอะไรสักอย่างอ่ะมุดออกมาจากใต้ตู้อ่ะในใจตอนนั้นผมนึกว่าชิบหายแล้วUh-huh. และทำอะไรไม่ได้จะไปต่อก็คือไปไม่ได้ทางมันตัน Uh-huh. จากประสบการณ์เล่นเกมก็คือทำให้บุกรุกคุณหาได้ว่าต้องนั่งดูไอ้รูนี้จนกว่าจะเกิดอะไรแน่เลยมันถึงจะไปต่อได้ uh-huh. ก็นั่งดูครึ่งจอใช้ของครึ่งจอนะฮะเพราะคือมือก็กดจอยไปน้อยแล้วแบบเพื่อกดดูอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. แล้วแบบตาก็แบบหลีละ
ตามผู้เล่นเกาหลีแล้วนะฮะเพราะว่าไม่อยากเห็นอะไรโผล่มานะฮะซึ่งก็ตามคาดนะฮะจำสแกร์จากรูเล็กๆนั่นแหละนะฮะคือพอมันมีควันเสร็จปุ๊บหรืออะไรว่าก็สักพักก็หายไปแล้วก็แท้ขึ้นมาเต็มจอเลยจ้าตกใจนะฮะแล้วเราก็สามารถไปต่อได้อันเนี้ยคือด้วยความที่กลัวผีก็เลยโอเคนี่คือจะเลิกเล่นละแต่ว่าความใจกล้านะครับก็เลยเล่นต่ออีกนิดนึงนะฮะจนกระทั่งไปเจอพัซเซิลอันหนึ่งที่เป็นลักษณะเป็นวงกลมอะแล้วมันก็เป็นวงเล็กวงเล็กวงเล็กเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆอะเราต้องหมุนไดเอามันอะหมุนไดเอามันซึ่งไอ้ไดเอาเนี้ยมันเป็นเหมือนเลิกจะพูดให้ใกล้เคียงบ้านเราที่สุดก็คือจะเป็นแบบแนว1ค่ำแรม1ค่ำแรม2ค่ำเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้วงนอกสุดอาจจะเป็นปีเป็นปีชวดฉลูขานถ่ออะไรก็ว่าไปแล้วก็พอวงในเนี่ยวงในมาอีกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดือนอ้ายเดือนยี่อะไรก็ว่าไปแล้วก็ข้างในใหม่ก็เป็นวันที่แล้วก็จะเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเป็นลักษณะของพระจันทร์ในวันนั้นอะไรประมาณเนี้ยเราต้องเรียงอันนี้ให้ถูกแต่แค่อธิบายก็ยากแล้วไอตัวไดเอาตัวนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไดหมุนยังไงให้มันตรงหมดความพยายามฮะก็เลยเลิกเล่นไม่ใช่ว่าเกมนี้ไม่ดีนะผมอาจจะหมดใจกับมันเองเล่นไม่ไหวใจสั่นไปคือไม่รู้จะโฟกัสกับอะไรมากกว่ากันคือโฟกัสกับไอ้พัซเซิลหรือว่าโฟกัสกับผีดีค่ะนะฮะก็เลยเลิกเล่นไปนะฮะพูดอีกทีว่าไม่ใช่เกมนี้ไม่ดีนะครับมันน่าสนุกเลยแหละแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับประเภทของไม่ได้คุ้นชินกับแนว Resident Evil อ่ะอ่าเออก็เลยอาจจะแพ้กับมุมนี้ไปนะฮะแต่เราก็ไปหาที่หาดูอ่ะจริงๆพอไปหาจนจบอ่ะไปหาเนื้อเรื่องมันก็หนังสยองพอควรนะมีการบูชายันมีการอะไรหลายอย่างมีเป็นแนวแบบคนนั้นบูชายันคนนี้เพื่อให้ได้พลังมาคนนี้ต้องมาอะไรป้องกันไม่ให้พิธีนี้เกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเพราะสุดท้ายมันโหเรื่องมันก็แบบลักลึกลักซับซ้อนซ่อนเงื่อนใช่ก็ใหญ่โตโบราณดีเหมือนกันนะฮะประมาณนี้แต่ว่าเกมมันมีบรรยากาศที่แบบทำให้เราก็นึกถึงเฟรมทูเฟรมเพราะส่วนใหญ่เรื่องมันจะเกิดตอนกลางคืนใช่ไหมใช่อันนี้เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะฮะ Survival Horror นะฮะในแนวเกมที่เราเล่นกันหลายๆเกมเนี่ยนะฮะคิดมีคือคิดว่ามันน่าจะเริ่มมาจากเกมที่ใช้คำนี้คำแรกอะ ก็คือ Resident Evil แต่ว่าก่อนหน้าที่เป็น Resident Evil เนี่ยมันมีเกมแนวนี้อยู่นะฮะก็คือMalcolm Evans นะครับ 3D Monster Maze นะฮะเป็นเกมในคอมพิวเตอร์เลยนะฮะเป็น ผู้เล่นเนี่ยก็คือเป็นมุมมองบุคคลที่1แล้วก็ต้องวิ่งในเขาวงกตเพื่อหนีทีเร็กซ์งงมากทำไมอยู่ทีเร็กซ์มาอยู่ในเขาวงกตวะนะฮะก็จะเป็นแนวแบบว่ามันจะมีเป็นจอคอมพิวเตอร์แล้วก็มีคำเตือนขึ้นมาเรื่อยๆแบบอยู่ห่างเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้คือเป็น Survival Horror เกมแรกแต่ว่าเกมที่ใช้ Survival Horror เกมแรกเนี่ยคือ Resident Evil นะครับอ่ะโอเคคุณน้าต่อเลยฮะค่ะแล้วก็เกมนะเกมของยูก็ไป3เกมแล้วเนาะของ R 2 24ส่วนแล้วเกม2ส่วนแล้วเกมที่สุดท้ายของเราเนาะเกมที่3
ก็คือเมื่อกี้ก็เราพูดถึงเรื่องเกมดี Haunting Ground ไปแล้วแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเกมของ Clive Barker นะคะก็คือชื่อเกม Clive Barker's Undying นะคะเกมนี้เนี่ย วันจำหน่ายในปี2001เนี่ยนะคะก็คือกับของ EA Games เจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่เองเนี่ยนะคะก็จะลงเฉพาะในระบบที่จะเป็น Microsoft Windows นะคะส่วนของ Mac OS เนี่ยลงในปีถัดมาคือ2002เขาเขียนแนวเป็น First Person Shooter ก็แต่ว่าเนื้อหามันสยองเราก็เพิ่งมารู้ได้ไม่นานนี้เองว่า Clive Barker เคยทำเกมเพราะปกติคือ Clive Barker เนี่ยเขาเป็นนักเขียนเขาเขียนเรื่องอะไรนะ The Hellbound Heart ซึ่งตอนหลังตัวเขาแกเองเนี่ยก็เป็นผู้กำกับแล้วก็ดัดแปลงเอาเนื้อหาจากนิยายของเขา The Hellbound Heart มาทำเป็นเรื่องหนังเรื่อง Hellraiser ที่เป็นที่รู้จักดีในใช่ Pinhead แล้วก็แล้วก็มีหนังสือซึ่งตอนนั้นมันหน้าปกมันเหมือนวรรณกรรมเยาวชนมากอบารัตนะฮะซึ่งเราก็เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอ้าว Clive Barker คนกำกับคนเขียนไอ้คนกำกับ Hellraiser เป็นคนเขียนแล้วมีแปลไทยด้วยนะเรื่องนี้มีแปลไทยด้วยเนาะใช่นานมากแล้วนานมากแต่ตอนนี้คงหาเป็นแบบมือสองได้อยู่ส่วน Clive Barker จริงๆอ่ะเท่าที่รู้เขามีเกมของเขา2เกมเลยนะก็คือ Clive Barker Undying ปี2001แล้วก็เป็น Clive BarkerJericho ปี2007ตัวก็มาถึงตัวเกมอ่ะเนาะก็คือตัวเกมเนี่ยนะคะเราว่าก็คืออันนี้ตอนปีสัก2001ช่วงนั้นแต่เราก็จะยอมรับว่าไม่ใช่พอเริ่มยุค PlayStation เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์แล้วเพราะเราก็ต้องยอมรับว่ายุคนั้นอะเกมแผ่นเกมจริงๆมันก็ไม่ถูกนะไม่ถูกกฎหมายแผ่นเกมเพย์มันหาง่ายกว่าในขณะที่ของเกมคอมอะมันไปซื้อยากไงมันหาเล่นยากอะไรเงี้ยก็เล่นบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากเราก็อยู่ๆเราก็มาหาข้อมูลทำก็อ้าวคลายเบอร์เกอร์ทำมีเขียนเขาเป็นคนเขียนเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะด้วยแล้วพอมาดูพอไปหาดูเฮ้ยเนื้อเรื่องก็โคตรจะคลายบาร์เกอร์คือโคตรจะแบบเฮลคือเฮลใครเคยดูเฮลไรเซอร์ก็จะรู้ว่าแนวเนี้ยคือพูดถึงก็คือถ้าพูดนึกถึงแนวบอกว่าคลายเฮลไรเซอร์คนก็น่าจะเดาทิศทางของเนื้อหาได้เนาะจริงๆก็เรื่องมันก็คือมันจะเกิดขึ้นช่วงปี1920นะคะเป็นที่ไอร์แลนด์เนี่ยนะคะเป็นการผจญภัยเนี่ยต่อสู้กับเรื่องสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติเนี่ยนะคะโดยในเราจะรับบทในเรื่องเป็นตัวละครที่ชื่อว่าแพทริกแกลโลเวย์เป็นอดีตทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเรื่องนี้มันเกิดในปี1923ตัวแพทริกได้รับจดหมายด่วนจากเพื่อนเก่าแก่ที่ชื่อเจเรมายาโคเวเนนต์ตัวเจเรมายาเนี่ยนะคะก็รู้ดีเนี่ยที่มาเขียนจดหมายด่วนขอความช่วยเหลือเนี่ยเพราะรู้ดีว่าตัวเราแพทริกเนี่ยนะคะมีชื่อเสียงในการต่อสู้กับสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติเนาะแล้วตัวเจเรมายาเขียนมาในจดหมายเนี่ยว่าสุขภาพเขาเนี่ยย่ำแย่ลงแล้วเนี่ยแล้วก็พูดถึงเนี่ยcurse ก็คือพูดถึงคำสาปเนี้ยเขาบอกว่าที่พูดถึงไม่ใช่อะไรคำสาปเนี้ยมันโดนมันทำลายครอบครัวเขาทั้งหมดเลยเนี่ยฆ่าพี่น้องเขาหมดเลยเนี่ยเขาเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ตัวเรากับแพทริกเนี่ยก็เลยต้องรีบเดินทางไปที่คฤหาสน์เนี่ยของบ้านโคเวเนนต์เนี่ยค่ะที่อยู่ติดกับชายฝั่งแห่งหนึ่งของไอแลนด์เพื่อไปเยี่ยมเพื่อนแล้วจะดูซิว่าเราจะไปจัดการอะไรได้นะคะตัวเนื้อเรื่องที่บอกว่าโคตรจะคลายแบเกอร์ก็คือแค่เราก็รู้แล้วเนี่ยก็คือตัวเจอร์ไมอาเพื่อนของเราเนี่ยเป
็นพี่คนโตในบรรดาพี่น้องทั้งหมด5คนพี่น้องคนถัดมาก็จะเป็นแฝดเป็นแฝดชื่อเบธานีกับแอรอนแล้วก็ต่อมาด้วยเอมโบรสแล้วก็คนสุดท้ายคือลิซาเบธเนี่ยเขาบอกว่าที่มาของเกมเนี้ยก็คือเล่าว่าตัวเด็กพี่น้อง5คนเนี่ยของตระกูลโคเวเนนต์ไปเจอหนังสือเกี่ยวกับพิธีกรรมประหลาดอยู่เล่มหนึ่งอยู่ในห้องสมุดของพ่อแล้วเขาก็เลยอ่ะไปเจอแล้วก็เลยไม่รู้ว่าคิดยังไงกันก็เลยเอาไปทำประกอบพิธีที่หินที่มันตั้งอยู่เป็นแบบหินโบราณตั้งอยู่ก็ซึ่งหินเนี้ยมันก็อยู่ในที่ดินอาณาเขตที่ดินของตระกูลโคเวเนนต์เมื่อตอนก็เขาก็นึกว่าอ่ะทำแบบเหมือนพิธีเด็กๆเล่นๆมันคงไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกแต่ที่ไหนได้เนี่ยนะคะพิธีดังกล่าวมันก็ไปเหมือนกระตุ้นพลังงานปีศาจความโกรธแค้นอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเรียกมาแล้วก็กลายเป็นให้ส่งผลร้ายต่อตระกูลโคเวเนนต์พอถึงช่วงเป็นโตเป็นผู้ใหญ่กันเขาบอกว่าคนในตระกูลโคเวเนนต์แต่ละคนก็ล้มหายตายจากกันไปโดยเป็นบ้าแล้วก็ตายกันไปเนี่ยนะคะก็เหลือแต่เจอเรมียเนี่ยเหลือรอดอยู่คนเดียวด้วยพลังแห่งคำสาปที่เขาไปเรียกกันในตอนสมัยเด็กๆเนี่ยนะเขาบอกว่ามันยังมีผลส่งผลต่อพี่น้องที่ตายไปแล้วอีกนะคะซึ่งมันกลายไปเป็นปลุกชีพพี่น้องที่ตายไปแล้วให้กลายเป็นปีศาจร้ายยามสิ้นชีวิตอีกอะแล้วก็กลายเป็นไอพี่น้อง4คนที่ตายไปก่อนนะเจอเรมียก็กลับมาหลอกหลอนเขาอีกอยู่ในบ้านเนี่ยแหละตัวเจอเรมียก็กลัวว่าอีกหน่อยเนี่ยฉันจะตายแล้วแล้วก็จะกลายไปเป็นปีศาจอีกตามพี่น้องเนี่ยนะคะตัวของเราก็คือแพทริกพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็เลยลองไปดูที่จุดกำเนิดว่าไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนพอเล่นไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆเหมือนกับทุกเกมอ่ะปมมันจะค่อยๆเฉลยคลายทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะอันนี้เราก็รู้ว่าไอ้พลังเนี้ยมันเป็นพลังของ The Undying King ซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเหมือนกับปีศาจที่ทรงพลังมากเนี่ยนะซึ่ง The Undying King เนี่ยในตอนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะขู่ว่าจะเข้ามาจากอีกมิติหนึ่งมาโลกของมิติของเราแล้วก็ทำลายมิตินี้ซะแล้วก็ตัวแพทริกอ่ะแพทริกก็เลยรู้เหมือนกับเห็นภาพในอดีตว่ามีกลุ่มนักบวชเนี่ยฝังเคลติกคิงฝังทั้งเป็นอ่ะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพิธีในอดีตเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าก็มีกับความพยายามจะไม่ให้อันดายิงคิงเนี่ยเข้ามายังโลกได้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะต้องสู้เพื่อปราบไอ้สี่พี่น้องตระกูลโคเวเนนต์แล้วจะต้องป้องกันไม่ให้ดายิงคิงกลับมาแล้วตัวแพทริกยังต้องสู้กับเขาออโต้คีซิงเกอร์ซึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตผู้ชั่วร้ายซึ่งมีอดีตกับเราอีกนะเพราะว่าเขาออโต้เนี่ยกลับมาหลังจากที่รู้ว่าเรามาถึงที่เนี่ยเพราะว่าต้องการใช้พลังของ The Undying King เป็นของเราซึ่งในนี้ก็คือถ้าใครดู Hellraiser เราก็จะรู้ว่ามันจะมีลูกบิดใช่ไหมรูบิดที่มันจะทำตามใจปรารถนาแต่มันก็ต้องมีอะไรแลกมาแล้วก็มีซีโนไบต์มีค่ามิติไปมามีนู่นมีนั่นมีนี่อันนี้ก็คล้ายๆกันแล้วเรื่องมันก็ชอบตรงสุดท้ายอะสุดท้ายเรื่องมันก็จะเราโหสู้กับศัตรูเยอะแยะมากมายแล้วเรื่องมันก็มาเหมือนกับหักมุมจริงๆมันก็ไม่หักมุมหรอกถ้าแบบตามมาเรื่อยๆมันก็เดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น mm-hmm. เรื่องเราก็จะข้ามมิติไปมาเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงประมาณเนี้ยเสียดายว่าตัวเกมเนี้ยจริงๆแล้วตัวเกมเนี้ยได้รับคำวิจารณ์เนี่ยในเวอร์ชัน PC เนี่ยนะคะได้รับคำวิจารณ์เนี่ยจากอย่างในของนักวิจารณ์ต่างๆเนี่ยนะคะแม็กอย่างแมกกาซีนวิจารณ์นิตยสารวิจารณ์เกม Next Generation เนี่ยก็ให้3ดาวจาก5ดาวแล้วก็บอกว่าเกมนี้เป็นสุดยอดแห่งเกมเนี่ยนะคะ
และในระบบที่เป็น good person เนี่ยนะคะก็คือคำชมค่อนข้างดีเป็น best action game เป็นอะไรเนี่ยนะคะได้คำชื่นชมคำวิจารณ์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวแต่สุดท้ายค่ะถึงแม้ว่าเขาจะวิจารณ์ดีแค่ไหนเนี่ยนะยอดขายมันต่ำอ่ะตอนสุดท้ายมันอาจจะแบบทิ้งให้มีไว้มีภาค2เลยนะสุดท้ายก็ไม่ได้สร้างแล้วก็ไปสร้างอีกทีก็เป็น Jericho เป็นอีกเกมหนึ่งไปเลยแล้วว่าที่เด่นก็คือตัวเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างแปลกใจสำหรับเราก็ดูทั้ง Hellraiser มาแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยตัวClive Barker ก็ทำเกมด้วยนะแล้วมันเป็น first person shooter เนี่ยนะเราก็ได้ใช้อาวุธไม่ใช่ได้หลักใช้อาวุธหลากหลายด้วยนะคะ mm-hmm. ในการต่อสู้ซึ่งอันนี้ก็เอาอีกแล้วคล้ายๆกันก็คืออาวุธเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพลังของตัวเราด้วยนะ mm-hmm. เขาบอกว่าบางอาวุธที่ใช้เนี่ยมันก็มีผลต่อเหมือนเฮลของเราอะซึ่งบางอาวุธถ้าใช้มากๆแล้วเราตายเนี่ยมันก็จะมีผลอีกอะไรเนี่ยนะแล้วมันก็จะมีหินมีอะไรมีข้อจำกัดการใช้อ่ะแล้วก็มีพลังเวทมนต์ของเราอีกที่ชื่อมาน่านะคือพลังชีวิตก็อีกอย่างพลังเวทมนต์ก็มีอีกอย่างเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเวทมนต์มีเมจิกมีอะไรมากมายแถมไม่ใช่แค่สู้กับศัตรูอย่างเดียวเนี่ยนะเรายังจะต้องมีแก้ปริศนา uh-huh. ตั้งแต่แบบเอาชนะแบบเอาปริศนาแค่ธรรมดาแค่วิธีจะคล้ายๆกับว่าเปิดประตูที่ล็อกอยู่จนถึงหากุญแจมาเปิดประตูจะต้องไปคุยกับตัว NPC ไหนเราถึงจะได้ออกมาหรือว่าจะต้องไปหาตัวเวทมนต์เพื่อจะได้อาวุธอันนี้ออกมาอย่างเงี้ยหรือจะต้องไปทำงู้นทำอย่างนี้ซึ่งมันก็เหมือนเอาจริงๆมันเป็นต้นแบบเป็นเกมยุคแรกๆที่มันก็เป็นต้นแบบของเกมยุคนี้เหมือนกัน ซึ่งเราว่าถ้าคนที่ติดตามงานของ Clive Barker แล้วอยากจะไปดูว่ามันเป็นยังไงก็ถ้าไม่ลองหามาเล่นก็ไปลองดูที่อย่างที่บอกก็คือ walk through ได้ก็มีคนเล่นอยู่แล้วคือบรรยากาศถามว่าบรรยากาศถ้าดูเขาเล่นมันอาจจะไม่น่ากลัวเหมือนเราเล่นอะแต่เราว่าไอตัวที่เขาออกแบบตัวละครนั่นก็ดูน่ากลัวและดูน่าสะพรึงและดูน่ารำคาญอะตัวไอตัวพี่น้องอะไอตัวปีศาจพี่น้องแล้วก็พอแล้วจริงๆคือมันก็ยังได้บรรยากาศในความเป็นงานของคลีฟวากเกอร์อยู่อันนี้ด้วยแล้วว่าคนที่ชอบก็ลองไปดูว่ายังไงเพราะมันมาหมดกลิ่นอายเดินทางข้ามมิติอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดก็อยากให้ลองไปหากันดูค่ะอือหือนะฮะก็ส่วนของผมอันสุดท้ายนะฮะเป็นเกมที่กำลังเล่นอยู่และมันไม่เชิงว่าเป็นเกมสยองขวัญซะทีเดียวนะฮะ Subnautica นะครับเป็นเกมแนว Open World Survival Action Adventure นะครับก็ผู้สร้างก็คือเป็น Unknown Worlds Entertainment นะฮะก็เป็นเกมที่ออกมาทั้งแพลตฟอร์มของ Mac iOS Windows นะครับ uh-huh. ทั้งใน Play 4นะ Xbox One นะ Nintendo Switch นะ Play 5ก็มีนะฮะ Xbox Series นะครับออกมาครั้งแรกเนี่ยกับ Mac iOS กับ Windows ในปี2018นะฮะแล้วก็Play 4กับ Xbox One ตามมานะครับส่วน Next Gen อย่าง Switch กับ Play 5แล้วก็ Xbox Series นะครับ X/S เนี่ยก็ออกปีหน้าไอออกปีนี้นะครับแต่ว่าคือที่จะพูดก็คือเป็นภาคนี้ก่อนนะครับมันเพิ่งออกภาคใหม่มานะฮะเมื่อวานนี้เองนะวันที่14นะครับ14พฤษภาคมนะครับชื่อภาคว่า Subnautica Below Zero นะครับนะครับแต่ว่าอันนี้จะพูดถึง Subnautica ภาคแรกก่อนผมกำลังเล่นอยู่นะครับเป็นแนว
ผจญภัยใต้ทะเลเลยล่ะนะฮะเราเนี่ยเพลเยอร์เนี่ยจะเป็นโซลไซเวอร์หรือว่าผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนะครับก็ตกยานเนี่ยตกลงมาในดาวที่พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นน้ำทะเลนะครับเกมเนี้ยก็คือจะเป็นแนวๆว่าเราต้องหาทรัพยากรใต้ทะเลมาคราฟของนะฮะอันนี้คือเพลย์ไอเกมเพลย์หลักๆของมันแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าผมไม่เข้าไปอ่านในบทสรุปหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจะไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะฮะคือแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบว่าเรามีเหมือนพอตที่อยู่อาศัยเล็กๆอันหนึ่งของเราเนี่ยลอยเต้งๆอยู่กลางน้ำเนี่ย ข้างในนั้นจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับคราฟของนะคราฟของกินคราฟชุดประดาน้ำคราฟอะไรที่มันเราเป็นยูทิลิตี้ที่อาจจะเอาไว้มีชีวิตรอดอยู่ในทะเลนี้ได้นะฮะซึ่งไอตัวเครื่องนี้มันจะต่อยอดไปถึงการที่เราจะสามารถคราฟอุปกรณ์ที่เอาไปใช้สร้างฐานสร้างเรือสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยานพาหนะที่จะทำให้เราสามารถลงไปในน้ำลึกได้มากขึ้นยิ่งลึกมันยิ่งลึกตอนแรกเนี่ยคือผมก็ไม่เข้าใจว่ายิ่งลึกมันจะมีอะไรแต่ตัวเนื้อเรื่องเองเนี่ยนะฮะมันพูดถึงในศตวรรษที่22นะฮะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มนุษยชาติเนี่ยไปลงหลักปักฐานอยู่ตามต่างดาวเป็นดาวต่างๆซะเยอะเราคือหนึ่งในนั้นแต่ว่าเราลงมายังดาวที่มีอารยธรรมเอเลี่ยนอยู่นับพันปีอยู่แล้วแต่ว่าเกิดการสูญพันธุ์เนื่องจากไวรัสชนิดหนึ่งยานของเราเนี่ยตกลงมาเนื่องจากว่าโดนเหมือนลักษณะมันคล้ายเป็นอาคารหนึ่งของเอเลี่ยนยุคโบราณที่สร้างไว้เมื่อพันปีที่แล้ว ซึ่งอาคารเนี้ยมันเหมือนเป็นปืนใหญ่ที่จะยิงยานพาหนะที่จะเข้ามาในดาวดวงนี้หรือว่าจะออกจากดาวดวงนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี้ยมันแพร่ออกไปเราเนี่ยพอเริ่มเกมมาปุ๊บเนี่ยเราติดเชื้อเลยนะเราจะมีอุปกรณ์สแกนอันหนึ่งอุปกรณ์สแกนเนี่ยเอาไว้สแกนเพื่อเอาข้อมูลที่เป็นแฟกเมนต์ของสิ่งของต่างๆอย่างเช่นพวกโต๊ะตู้เตียงยานดำน้ำหรืออะไรประมาณนี้เราสามารถสแกนตัวเองได้ด้วยในเครื่องสแกนเนี่ยพอเราสแกนเนี่ยมันจะบอกว่าเราติดเชื้อไวรัสที่มันไม่เชิงไวรัสมันเป็นแบคทีเรียแล้วมั้งจากทางทะเลอยู่ต้องหาวิธีรักษาซึ่งไอการรักษาเนี่ยมันคือแกนหลักของเรื่องนี้เลยแต่ระหว่างทางนะฮะมันไม่บอกว่าจะให้เราทำอะไรบ้างเราต้องคราฟของเองคราฟยานขึ้นมาเองคราฟเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวอัปเกรดของยานเพื่อที่จะสามารถให้ยานเนี้ยมันดำลงไปลึกมากขึ้นเมื่อดำลงไปลึกมากขึ้นกล้ามากขึ้นเนี่ยเราจะสามารถสำรวจท้องทะเลแห่งเนี้ยได้มากขึ้นนะหาของได้มากขึ้นสำรวจได้มากขึ้นจนกระทั่งเราได้ไปเจอกับสถานที่ที่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักนะเพื่อให้การรักษาของเราคืบหน้าไปมากขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะฟังแล้วมันดูจะไม่เฮอร์เรอร์สักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เฮอร์เรอร์จริงๆก็คือท้องทะเลลึกนะครับบางทีเนี่ยเราเปิดไฟอ่ะเราไม่เห็นอะไรเลยอย่างที่สองดาวดวงนี้มีปลาโบราณที่เรียกว่าเผ่าพันธุ์เลเวซันเลเวทันเนี่ยมีหลายแบบเลย
มีทั้งแบบที่สามารถสร้างไฟฟ้าได้มีทั้งแบบที่เป็นตัวใสๆเหมือนเป็น Ghost Leviathan หรือตัวที่ร้ายที่สุดก็คือ Ripper Leviathan ตัวมันจะเป็นสีฟ้าหงอนจะแดงๆแล้วก็ตัวตรงปากของมันเนี่ยเป็นปากปกติแหละแต่ตรงข้างๆอ่ะมันจะมีเหมือนแบบเป็นไม่ใช่ลักษณะเขี้ยวเหมือนเป็นเขี้ยวมันมีเขี้ยวของแมลงบางชนิดอ่ะที่มันงอกออกมาแล้วมันสามารถแบบจับสิ่งมีชีวิตหรืออะไรสักอย่างอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราขับยานไปแล้วเจอไอ้ริปเปอร์เลเวทันโผล่มาแห่ใส่แล้วตัวเราเองที่เกมเนี้ยคือจะบอกไว้ก่อนว่าเกมเนี้ยไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธเลยมีแต่อุปกรณ์ป้องกันตัวบางอย่างเช่นแบบเป็นปืนที่แบบยิงไปแล้วแบบมันจะทำให้สิ่งมีชีวิตตรงนั้นค้างอยู่กับที่มีระบบป้องกันยานที่แบบว่าเป็นยานแบบปล่อยไฟฟ้าใส่อะไรอย่างเงี้ยเรามีอย่างดีที่สุดคือเท่านั้นเราจะไม่สามารถแบบไปสู้กับเลเวทันแบบโอ้ยิงมิสไซล์ตมตามได้ไม่มีนะฮะถ้าเจอเลเวทันให้รีบหนีเลยแต่ว่าตัว Ripper Leviathan เนี่ยคือซิกเนเจอร์ของเกมนี้เพราะว่าผู้เล่นหลายคนล้วนตกใจนะครับลองเฮียสิ่งนี้มาเยอะแล้วนะฮะคือสิ่งที่ทำให้เกมนี้เป็นอยู่สามารถอยู่ในจองร่าเฮอร์เรอร์ได้เนี่ยก็คือ ความเป็นทะเลลึกของมันนี่แหละเกมนี้มี4โหมดนะฮะก็คือ Freedom Mode นะฮะก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับจะไม่มีจะคราฟของได้สนุกเลยล่ะนะฮะก็ถ้าตายเนี่ยเราจะสามารถไปรีสปอนที่ไอตัวหับตัวอะไรได้ไอตัวหับเริ่มต้นของเรานะฮะแล้วก็อาจจะเสียของที่เราไปเก็บได้นิดหน่อยนะครับจะไม่มีแถบความหิวไม่จะไม่มีค่าความหิวไม่มีค่าความกระหายน้ำค่ะส่วน Survivor Mode นะฮะจะมีค่าความหิวกับกระหายน้ำแล้วก็มีค่าออกซิเจนด้วยนะครับยิ่งดำลงไปลึกเนี่ยก็คือออกซิเจนมันก็จะใช้เยอะนะครับก็มีสิทธิ์ตายได้ทั้งโดนปลามาฆ่าตายโดนออกซิเจนหมดนะฮะหิวตายหิวน้ำตายเนี่ยมีหมดนะ Survivor Mode อันนี้ผมเล่นโหมดนี้อยู่นะฮะแล้วก็ Hardcore Mode นะครับเหมือนกับ Survivor ทุกอย่างเลยแต่ตายเลยตายแล้วตายเลยถ้าตายเสร็จปุ๊บเริ่มใหม่แต่ต้นตายเสร็จปุ๊บก็คือเซฟของเกมนั้นนะจะถูกลบไปเลยอยากเล่นก็คือต้องเล่นใหม่นะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งก็คือ Creative Mode นะฮะเราไม่ต้องใช้เราไม่ต้องมีแถบอะไรเลยคือเล่นแบบอิสระมากแล้วก็คราฟของเนี่ยก็คือของเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้ทรัพยากรอะไรเลยแล้วก็ยานเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องใช้มันจะมี energy ของยานมันจะใช้เป็นแบบแบตเตอรี่อันใหญ่อะไรอย่างนี้ก็คือของที่ต้องใช้แบตเตอรี่ก็คือไม่ต้องใช้ไม่มี energy ไม่มี energy need แล้วก็มันจะสามารถมันจะไม่โดน damage อะไรด้วยนะครับก็ creative mode ก็น่าสนุกดีนะแต่ผมเล่น survivor mode อยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเรียกว่ามันคือ horror แล้วกันนะครับแต่มันก็น่ากลัวนะถ้าเราลงไปในทะเลแล้วเราไม่ในมหาสมุทรหรืออะไรแล้วต้องมาเจออย่างเงี้ยยิ่งเป็นโลกที่เราไม่รู้จักด้วยนึกไปถึงทวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าอวกาศมันสิ่งที่เกิดขึ้นในอวกาศมันไม่นับเป็นฮอร์เรอร์จริงๆมันก็ไม่ใช่นะคือมันเป็นอันโนนอะเพราะว่าเขาบอกว่าความกลัวมันจะเกิดจากเรากลัวสิ่งที่เราไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่สามารถคาดเดาได้ไม่สามารถควบคุมได้อ่ะมันทำให้มนุษย์เกิดความกลัวมากขึ้นคือ
จำได้ว่าผู้หญิงคนที่เราเมนชั่นนะผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วเขาเป็นjournalistอยู่ที่หนึ่งเป็นฝรั่งนะฮะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าอวกาศเนี่ยเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเราก็เลยไม่จำเป็นต้องกลัวซึ่งผมค่อนข้างขัดขานนะเพราะว่ายิ่งไม่รู้สิยิ่งต้องกลัวเนอะซึ่งในเกมเนี้ยมันก็เกิดขึ้นในโลกต่างดาวอ่ะมันก็มันมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนอะไรเลยเกี่ยวกับที่บนโลกเราอ่ะมันก็ยิ่งเพิ่มความกลัวเข้าไปอีกนะฮะก็ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วอยากจะพูดถึงอีกเกมนึงนะฮะเป็นเกมที่ลงใน iOS ไอเป็นเกมมือถือนะครับซึ่งผมเคยเล่นอยู่แต่ก็มันมีแค่2ภาคเองนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับซีรีส์แอนิเมชันญี่ปุ่นตอนสั้นๆนะฮะเป็นแนวฮอร์เรอร์เน้นๆเลยนะฮะยามิชิไบนะครับยามิชิไบเนี่ยเคยทำเป็นแอปมาก่อน2เกม2ภาคสองภาคมันจะมีสปินออฟของมันอีกอันนึงก็คือเป็นอีกภาคหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงเฉพาะยามิชิไบ1กับ2แล้วกันนะฮะตัวยามิชิไบทั้ง2ภาคเนี้ยมันจะเป็นแนวแบบว่าหน้าจอของเกมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นตารางอ่ะแล้วก็เป็นเมืองต่างๆพอเข้าไปในแมปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่คล้ายๆเป็นฉากในเรื่องที่ปรากฏในเรื่องมันจะให้เราเข้าไปแรนดอมเลยนะแรนดอมเข้าไปในพื้นที่นั้นๆพอเข้าไปในพื้นที่นั้นเพื่อที่เราจะได้เจอกับวิญญาณร้ายแล้วเราก็ต้องแท็บมันเรื่อยๆอ่ะต้องเอานิ้วจิ้มๆๆมันเรื่อยๆอ่ะจะถึงจะปรากฏเป็นตัวขึ้นมาเราใช้วิธีนี้ในการเก็บรวบรวมเรื่องสยองขวัญที่ปรากฏคือไอแอปภาคแรกก็คือเป็นของซีซั่นแรกภาคที่2ก็จะเป็นของซีซั่น2ภาคแรกเนี่ยไอตัวในตัวแอปในตัวเกมนะฮะมันค่อนข้างจะการ์ตูนออกมานิดนึงแต่ว่าของซีซั่น2เนี่ยค่อนข้างจะสมจริงขึ้นมาอีกนะฮะเราไปรวบรวมมีตัวประหลาดพวกเนี้ยมันก็จะค่อยๆให้ข้อมูลของตัวประหลาดนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆความพิเศษของมันก็คือเนื่องจากมันเป็นแอนิเมชันเนาะสมมุติเรารวบรวมตัวที่ปรากฏในแอนิเมชันเนี่ยจนรวบรวมข้อมูลได้ครบแล้วเนี่ยเราสามารถกดดูไอ้แอนิเมชันตอนเนี้ยได้แบบฟรีมันจะขึ้นลิงก์ขึ้นมาให้นะฮะแต่ก็เป็นภาพภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะประมาณนี้เกมมันผมก็ยังเล่นไม่จบเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลามากๆเลยล่ะคือเหมือนสุ่มกาชาเหมือนเกมสุ่มกาชานะแต่ว่าคือมันไม่มีคอสในการสุ่มกาชามันจะมีเหมือนกับแบบว่ารอให้ไอตัวพวกนี้ปรากฏอ่ะแล้วเราก็ไปแท็บๆมันแต่ว่าพอแท็บบางทีพอแท็บไปเนี้ยแหละเราจะไปได้ข้อมูลเดิมของตัวผีตัวเดิมซึ่งมันก็พอซ้ำเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ไม่คืบหน้าประมาณนี้นะนะครับก็เฮอร์เรอร์เกมจบไปนะครับใช่ค่ะถามว่าเราคือเฮอร์เรอร์เกมมันก็คือเกมสยองขวัญตามตัวอักษรเลยนะฮะเราโตขึ้นมากับมันเลยนะเรียกว่าอย่างนั้นได้ไหมก็ใช่นะคือบางครั้งเราก็โตขึ้นมากับโดยไม่ตั้งใจอ่ะคือมาเล่นแล้วพอชอบมันก็มาทางนี้มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะเนอะมันก็แนวเราอ่ะมันก็เลยอยากให้คนแบบมีเกมอย่างนี้ก็อยากให้คนแบบรู้จักไปเล่นไปรู้จักกันเยอะๆแ
หรือแบบสนับสนุนเกมแนวๆนี้กันเยอะๆมันจะได้มีคนทำเขาก็จะได้ทำออกมาอีกนะฮะก็สำหรับวันนี้เนาะเรื่องเกมสยองขวัญที่บางครั้งก็ถูกลืมไปก็มีแค่นี้ส่วน EP หน้าจะเรื่องอะไรนั้นก็ต้องให้ติดตามกันด้วยใจระทึกแล้วจะมาเมื่อไหร่ก็ระทึกเหมือนกันระทึกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอาร์ตเวิร์กยังไม่เสร็จใช่แต่ก็พยายามจะพยายามจะทำให้เป็นมีวินัยทำให้เป็นนิสัยหรือเปล่าทำให้เป็นแบบออกมาเป็นระยะไม่ทิ้งห่างช่วงมากเกินไปเนาะหลังๆนะฮะก็ไม่อยากจะให้แบบทิ้งไว้นานนะฮะใช่ก็ครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวก็ไปกันเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับไว้ EP หน้าเจอกันนะครับก็ยังไงก็ขอฝากรายการ Keep It Count ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆที่อาจจะตามนิวมาจากรายการอะไรนะคะ UP นะฮะหนังใช่ค่ะหรืออะไรก็ว่าไปนะครับใช่ค่ะก็ขอฝากรายการนี้ไว้อีกอันนึงคราวหน้าเจอกันใหม่ค่ะครับผมวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ